เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับถามมาตอบกับ EP 1นั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นช่วงที่ผมทำขึ้นมาใหม่นะครับก็อยู่ในช่วงทดลองทำอยู่มันคือการที่เราเนี่ยเอาเก็บคำถามหรือว่าสิ่งที่คนเนี่ยสงสัยกันนะครับในรอบอาทิตย์นั้นๆเนี่ยมาให้ดูนะครับผมคือในการตอบคำถามให้ดูนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะลองตั้งเป็นโพสต์ปักหมุดไว้แล้วก็ลองไปเสนอกันดูว่าสงสัยเรื่องไหนอะไรยังไงนะครับผมถ้าเรื่องไหนรู้เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังละกันนะฮะโอเคก่อนที่เราจะไปดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับแคมเปญนี้นะฮะที่เรารู้กันอยู่ก็คือ Limit Offer My Club Coin Sale นะครับผมอีเวนต์นี้เนี่ยจะจบพรุ่งนี้แล้วนะครับผมในวันจันทร์นะฮะที่28นะครับผมของเดือนสิงหาคมนี้แหละแต่ว่ามันจะจบตอน 11:30 นะครับถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะเติมแล้วก็อยากจะได้ทอง300นะครับผมได้มาฟรีเพิ่มอีก200ในราคา35บาทก็ลองไปเติมกันดูนะครับผมส่วนสิ่งที่ผมแนะนำกันไปเมื่อวานก็คือแนะนำไปแล้วนะครับว่าถ้าสมมติคุณใช้ Android ก็มีคลิปของ Android iOS ก็ของ iOS แล้วก็ถ้าใช้บัตร ATM ก็มีนะครับผมทั้ง3ช่องทางเลยก็ลองไปเลือกกันดูแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อนะครับโอเคอย่างต่อมานะครับคือเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่เราแจ้งมาบ่อยพอสมควรนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมพรุ่งนี้เนี่ยเกมจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์หรือว่าวันที่28เดือน8นะครับผมก็จะปิดปรับปรุงตอนเที่ยงจนถึงเที่ยงครึ่งนั่นเองนะครับผมไม่ต้องตกใจกันไปนะครับส่วนว่าเขาจะแก้อะไรบ้างเดี๋ยวก็ถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงเดี๋ยวอัปเดตก็มาอัปเดตให้ฟังอีกเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่ต้องตกใจกันเห็นถามกันเข้ามาเยอะนะครับคำถามนี้พูดบ่อยแล้วเนาะถ้าขึ้นข้อความยาวๆแล้วลงท้ายด้วย CODE แล้วก็เลข10นะครับผมก็หมายถึงว่ามันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมก็กิจกรรมพวกนี้จะหมดแล้วแต่ว่ากิจกรรมของทางแอปเดย์ยังไม่หมดนะครับก็ไปติดตามกันได้ในโพสต์ปักหมุดนั่นเองนะครับกับเรื่องเสื้อสวยอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรวมคลิปมาทำให้ดูเราเองนะครับผมมาเรื่องแรกเราอยากจะพูดนะครับนั่นก็คือเรื่องของสล็อตสล็อตคืออะไรนะครับคือตรงนี้ครับสล็อตเนี่ยก็คือสิ่งที่คนสงสัยว่าถ้าสมมติว่าผมสเกลนักเตะมาหรือว่าประมูลนักเตะมาแล้วเนี่ยผสมมาทำไมมันประมูลไม่ได้หรือว่าเปิดแพ็คไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าช่องเพลเยอร์เราเต็มนะฮะช่องเพลเยอร์คือช่องอะไรช่องเพลเยอร์คือช่องที่นักเตะในทีมของเรานะครับมันเต็มนะอันนี้คือช่องเพลเยอร์นะครับที่ผมกดดำๆอยู่แต่อันนี้คือช่องสเกลโอเคเดี๋ยวจะกดให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อบางคนไม่รู้บางคนแบบถามเข้ามานะครับคือเอาจริงๆอย่างเรื่องของคำถามเนี่ยถามเข้ามาผมก็งงนะบางทีแบบทำไมเปิดแพ็คไม่ได้คือแบบมันงงครับงงที่ว่าแบบอ้าวแล้วทำไมถึงเปิดไม่ได้คุณไม่มีเหตุผลบอกเลยอ่ะอยู่ดีพูดมาว่าทำไมมันเปิดไม่ได้อะไรแบบนี้ครับมันก็งงนะฮะนี่ครับคือช่องเพลเยอร์นะครับของผมเนี่ย65นะครับผมนี่คือช่องเพลเยอร์นะครับส่วนช่องสเกลก็คือช่องนี้ครับช่องที่รวมพวกการ์ดที่เราเอาไปผสมประมูลนั่นแหละครับผมนะฮะก็ไปซื้อตรงช็อปเพิ่มได้นะครับผมอันนี้แล้วก็มาแนะนำอีกเรื่องนึงยังอยู่ในเรื่องของการสเกลนะครับหรือว่าช่องผสมประมูลเนี่ยในช่องสเกลนะครับคือปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากซื้อเพิ่มนะครับแต่ว่าเราจะขายทิ้งใช่ไหมครับถ้าเรามาขายตรง My Team มาเข้ามาตรงสเกลตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่เยอะนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมลองกดขายนี้นะมันจะได้200นะครับมันจะอยู่ที่ดาวด้วยนะครับผมแต่ถ้าแนะนำนะครับให้เราเนี่ยเปิดก่อนแล้วขายนะครับจะได้เงินเยอะกว่าแต่มันถึงมันจะได้เยอะกว่ากันไม่เยอะแต่ว่าคืออย่างแรกเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราเนี่ยยังได้สามารถลุ้นว่าเราจะได้นักเตะคนไหน2ได้ลุ้นนักเตะไม่พอแถมเอาไปขายต่อก็ได้เงินเยอะกว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมัน200ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าผมลองกดขาย3ดาวประมูล3ดาวสักอันนึงนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเอา1ดาวดีกว่าคือ1ดาวเนี่ยมันจะขายได้100ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเราลองมาสกาวทิ้งอ่ะสกาวไปเลยมั่วๆไปนะครับมั่วๆไปเลยหมูได้ตัวนี้มาเราขายใช่ไหมครับมันจะได้170คือมันจะได้เยอะกว่านั่นเองถึงมันจะได้เยอะกว่า70แต่ถ้าสมมติว่าคุณลองขายสัก10ตัวเนี่ยมันก็สามารถเอาเงินนั้นไปต่อสัญญานักเตะได้นะครับบางทีก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่แบบบางคนอาจจะแบบว่า
ไปขายทิ้งตรงนู้นดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นโกนะครับผมไม่มีอะไรมากนะฮะก็กดไปก่อนนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่เราจะมาพูดถึงนะครับผมก็คือหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้เนี่ยคืออะไรนะครับที่เราเคยได้มานะครับสมมติลองเลือกก่อนไอ้การเนี่ยครับมันคืออะไรใช่ไหมครับการพวกนี้นะครับจะได้จากการที่เราเล่นอีเวนต์ประจำวันนะเองนะครับผมอีเวนต์ประจำวันก็คืออันนี้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวกดให้ดูอีเวนต์ประจำวันนะครับนี่ครับอันนี้มันเขียน Sunday event ใช่ไหมครับมันจะเปลี่ยนไปทุกๆวันถ้าวันจันทร์ก็ Monday วันอังคารก็ Tuesday อะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งไอ้พวกนั้นน่ะเล่นแล้วมันจะได้ไอ้การเทรนนิ่งนี้นะครับการเทรนนิ่งนี้นะครับผมก็ง่ายๆเรามาที่ My Team แล้วก็กดมาที่ Training นะครับแล้วก็เลือกนักเตะสักคนหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมเลือกเอมโบโลแล้วกันนะฮะเอมโบโลเนี่ยตำแหน่ง CF ใช่ไหมครับหรือว่าตำแหน่งกองหน้าเราก็ต้องเลือกให้ตรงกับตำแหน่งนั้นแต่ว่าของผมเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันไม่มีตำแหน่ง CF ใช่ไหมครับเราก็เลือกอันไหนก็ได้ที่เขียนว่า Special Training เฉยๆนะครับแล้วก็เขียนว่า All นะครับคือให้ทั้งหมดนั่นเองแล้วก็กดไปเลยกี่อันก็ได้สมมติเอา2อันก่อนมันจะไปเพิ่มค่า EXP นะครับผมทำให้เลเวลเนี่ยเต็มเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนถ้าสมมติจะปลดล็อกเลเวลเนี่ยผมเคยสอนไปแล้วก็ยังไงถ้าสงสัยก็คอมเมนต์มาก็ได้เดี๋ยวจะเอาลิงก์ไปแปะให้นะครับเนี่ยมันก็ขึ้นนิดนึงใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มเลยจะให้มันเต็ม30เร็วๆก็เพิ่มเท่าที่เรามีนะครับเอาตำแหน่งที่ตรงกับมันหรือว่าเป็นออนะครับผมดีที่สุดนี่นะครับปึ๊บเนี่ยครับก็เพิ่มมา1เลเวลแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นคลิปสั้นๆสำหรับวันนี้โอ้ก็ไม่สั้นนะครับก็ประมาณ6นาทีกว่าไปแล้วอ้ออยากจะขอฝากอีกเรื่องนึงนะครับผมในเรื่องของบางคนเนี่ยขอพูดตรงๆเลยนะครับคือค่อนข้างเสียมารยาทอ่ะแบบมาเร่งให้ผมตอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางทีก็พูดจาอะไรแบบไม่น่าฟังนะครับทำให้รู้สึกว่าไม่อยากตอบเลยอะไรแบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่าผมเลือกโดยการที่เมินโดยการเป็นไม่ตอบไปนะครับผมยกอย่างกรณีง่ายๆนะครับแบบพิมพ์มาตอนเกือบตีสองนะครับผมแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้มีคลิปไหมถามหน่อยดิตอบหน่อยสิทำไมไม่ตอบสักทีบักจุดๆๆแล้วก็ตืดทำไมไม่ตอบสักทีวะอะไรแบบนี้ครับโอ้มันรู้สึกเสียอารมณ์ครับคืออย่างน้อยคือไม่ต้องให้เกียรติกันก็ได้แต่ว่าช่วยพูดจาที่แบบดีๆหน่อยนะครับผมเพราะบางทีอ่านแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ตอบดีกว่าละกันอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะฮะหรือแบบบางทีถามมาเนี่ยผมตอบไปก็ไม่ฟังอะไรแบบนี้นะครับผมสมมติถามมาว่าอันนี้ทำยังไงครับแล้วผมก็ตอบไปเขาก็ไม่สนใจที่ผมตอบก็ยังถามคำถามเดิมอีกอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็เวลาพิมพ์มาก็ไม่ต้องรีบนะครับผมพิมพ์มาให้อ่านรู้เรื่องนะครับบางคนพิมพ์มาโหผมต้องมาแปลไทยในไทยอีกทีนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาทิ้งท้ายด้วยลูกยิงไฮไลท์เหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมยังไงก็อยากขอฝากด้วยสำหรับช่องแอปเดย์นะครับมี2ช่องทางFacebook YouTube นะครับผมก็ไปกดติดตามกันได้นะครับผม APPDAYS นั่นเองนะครับยังไงก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมเสื้อสวยด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ